คือทางนู้นเขาไม่ยอมรับเราอ่ะเลิกก็เลิกแต่ยอมเสียใจเราเสียใจนิดๆว่ามาทิ้งเราตอนแก่เลยสร้างฐานะทุกอย่างมีบ้านโตมีรถนาทุกอย่างเลยค่ะเมื่อไม่อยากอยู่กับเราก็ปล่อยเขาไปตอนมีเขาอายุเป็นเขาจะได้มีความสุขแล้วเราก็ก็นั่นด้วยนะเราก็ได้บุญด้วยเขามีตลกคนหนึ่งพูดไว้เนี่ยปล่อยให้เขาไปตอนเขามีความสุขตอนเขามีชีวิตเขาจะได้มีความสุขแต่แล้วก็มาทำอาหารเป็นแม่ครัวจ้ะตัวนี้มันตอนนั้นบอมตงไม่ได้ดูแลตัวเองเลยทำไงบ้างไม่รู้จะไปอวดใครแล้วไม่รู้จะแต่งตัวอวดใครเมื่อก่อนเอวบางร่างน้อยนะไม่รู้จะแต่งตัวอดใครแล้วก็ทำงานหมดไปวันหนึ่งกินแล้วก็นอนเหนื่อยก็พักหลับนอนไปค่ะตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วสิตอนนั้นน้ำหนักขึ้นมีปัญหาเดินขึ้นบันไดก้าวสะพานลอยอะไรนี่ปวดขาปวดเข่ายกนู่นยกนี่อายุเราก็พอแล้วเราเป็นแม่ครัวเราก็ต้องผัดนู่นผัดนี่ยืนทั้งวันยืนทั้งวันกลับบ้านไปปวดขาปวดเข่าเผลอๆปวดหัวอ่ะนอนไม่หลับกินกาแฟหน่อยตอนนี้ยังไม่รู้จักดีคอฟฟี่นะคะกินกาแฟหน่อยอ้าวกินมีปัญหาสิเที่ยงคืนตีหนึ่งและตายังโพงอยู่เลยยังไม่หลับเลยพอหลับยังสว่างเลยเพราะว่าให้ชีวิตมันดูไม่แข็งแรงกินกาแฟแล้วมันจะคลายเครียดหายปวดหัวหายอะไรที่เราเป็นไม่ใช่ไม่ใช่มันกลับกลายเป็นเพิ่มให้เรานอนไม่หลับแต่นี่ก็คิดหนักก็ไปพบแพทย์ขอโทษไปพบผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็ถามเกี่ยวกับเราทำอะไรแต่ละวันทำอะไรบ้างนู่นนี่ก็เล่าให้เขาให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าป้าต้องเบากาแฟเพราะตอนนั้นกาแฟมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เราประเภทซองใหญ่ตักผงเทเทีนมข้นวันทั่วไปหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำตาลโปะน้ำนมข้นโปะลงไปอยากมันอยากหวานเติมไปโอ้สดชื่นกินกินป้ามันไม่สดชื่นสิพอกินไปน้ำหนักตัวขึ้นไปพบหมอพบผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญป้าต้องเบานะคะป้าต้องเบาต้องเบาพวกนี้ถ้าเผื่อเลิกได้ก็เลิกเลิกไม่ได้สิเราติดแล้วก็บอกจิบใช้ระบบจิบแล้วกันใช้จิบเอาละจิบอ้าวจิบจิบมันก็ไม่สะใจเราอ่ะใช่ไหมเพราะเราเหนื่อยอ่ะบางทีเราก็อยากจะสบายหามุมสงบสบายก็คิดหนักมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้สวรรค์ปลดป้าหรือเปล่ายังไงบ้างคุณป้าก็เข้าออกที่ร้านไปที่ร้านเขาก็เคยเห็นป้าประจำอ่ะก็ทักทายกันโดยมารยาทเพราะเราอยู่แผนกต้อนรับด้วยแล้วก็แผนกแม่ครัวทุกอย่างทำอยู่ในร้านเสร็จคุณป้าบอกป้าติ๋วป้าหลิวเป็นอะไรวันนี้ไม่สดชื่นเลยเดี๋ยวป้าดูป้าหลิวมาหลายวันแล้วนะไม่สดชื่นเลยแต่วันนี้รู้สึกมันหน้าดำเครียดเป็นมากเลยนะก็เลยเล่าให้ฟังว่าไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกอย่างนี้ต้องเบากาแฟเลิกกาแฟป้าหลิวบอกป้าหลิวบอกขอโทษคุณป้าบอกป้าหลิวป้าจะแนะนำให้เอานี่ไปลองดื่มดูก่อนแค่พูดแค่ว่าให้ไปลองป้าก็ดูอ่ะดีคอฟฟี่ป้าก็มองว่าดีคอฟฟี่นี่เคยได้ยินคุณฮีโน่พูดทางทีวีนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อเพียงแต่ดูแล้วขอโทษนะเราต้องเลี้ยงตัวเองอีไหนซื้อแบรนด์ก็เซฟเพื่อประหยัดโอ้โหราคาสูงเราจะซื้อไม่ไหวอะสิเราก็นึกในใจมาแต่แล้วคุณป๊อปให้มาอย่าให้เสียน้ำใจเลยนะอ่ะลองดูอาทิตย์หนึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วค่ะยังไงคะป้ารู้สึกว่าตื่นมาตัวเนื้อที่เคยปวดเมื่อก่อนตื่นมาปวดนะปวดเนี่ยปวดแขนปวดขาเราก็เอ๊ะมันเบาไปนะเบาแล้วก็อาการที่เราเคยตื่นมาเนี่ยแล้วจะมึนศีรษะปวดแท้ทอยมันหายไปอ่ะเราก็ลองดูอีกทีนึงสิมันจะเป็นไพ่ดีคอฟฟี่หรือเปล่าเขาลองดูอีกตื่นมาก็เป็นให้สดชื่นแล้วก็ขอโทษนะคะระบบการขับถ่ายนี่คล่องเลยปกติผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายมีปัญหาท้องผูกเพราะว่าไม่ค่อยทานผักฟันไม่ดีอย่างป้าเนี่ยยอมรับเนี่ยแท้ๆเลยนะยังไม่ได้ใส่ฟันปลอมแม้แท้ๆเลยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านจะไม่นิยมทานผักคือบางคนเนี่ยลุกขึ้นมาออกกำลังกายเหมือนในภาพยังไม่ได้ละอันนี้เกือบ70แล้วแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยใช่เนี่ยรับป้าหลิวเลยแล้วมันทำให้เรานอนหลับสบายออกกำลังกายหลับสบายนะคะชีวิตเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมค่ะการขับถ่ายคล่องตื่นมาปั๊บขับถ่ายถึงเวลาปุ๊บๆออกไปไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยว่ารูปร่างโดยรวมมันเล็กลงด้วยเรื่องน้ำหนักลดลงจะเห็นชัดเลยแล้วก็ขอโทษนะพูดให้ทางนี้สบายใจเลยนะก่อนป้ามาที่นี่นะคะป้าก็ไปให้เขาแยงจมูกมาเช็คโควิดด้วยกลัวไม่ปลอดภัยเช็คแล้วก็มันที่สาธารณสุขเขามีไอ้นี่วัดความดันเราก็มือสอดเข้าไปเพราะเขาให้ช่วยตัวเองไปกับผู้สูงวัย3-4เดือนที่เราเพราะตอนนั้นป้าไม่ได้เคยปวดหัวไม่เคยเป็นพ่อแท้เลยนี่ความดันลดตรงนี้เพราะจะเช็คความดันตลอดความดันลดไปนะดีใจมากเลยแล้วก็ไปเช็คโควิดก็ปลอดภัยไม่มีเชื้อนี่มีใบติดกระเป๋าไม่ได้เผื่อไม่เชื่อเช็คดูได้ค่ะสบายใจมากได้เลยงั้นคิดว่าสิ่งที่ป้าได้วันนี้สุขภาพดีวันนี้แล้วก็สวยเหมือนเดิมแน่คนในวัยเดียวกันนะคะป้าพอจะในวัยเดียวกันนะคะส่งมาไหมคะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆเป็นยังไงป้าคนในวัยเดียวกันเนี่ยถ้าเผื่อเปรียบเทียบบางคนเนี่ยผมเผ่ายังกระเซาะกระเซิงงอพูดตรงๆนะดูไม่ได้เราไม่ได้กันนะ
แต่เราต้องดูแลตัวเราด้วยค่ะค่ะออกกำลังกายกินอาหาร5หมู่นะคะก็แล้วก็ที่เราดื่มกาแฟดีคอฟฟี่เนี่ยก็จะมีในดีคอฟฟี่ก็มีอะไรมีรังนกบำรุงนำรถนี่บำรุงปอดค่ะปอดนี่นี่บริหารเนี่ยนี่บำรุงปอดนะคะแล้วก็มีทางเช่ามีเห็ดลิ้นจือค่ะทางเช่าก็เป็นราชาแห่งสมุนไพรเห็ดลิ้นจือก็เป็นภูมิต้านทานให้เราแล้วก็มีคอลลาเจนคอลลาเจนนี่บำรุงไขข้อมีงาดำถ้าเกิดเราจำลองสตูดิโอเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของทีมงานเป็นภาพกว้างนะคะต้องพูดว่าอย่างเนี้ยป้าหลิวมันตอนที่เรามีโอกาสไปทดสอบเพราะเองเป็นคนหนึ่งที่เคยกายภาพบำบัดในเรื่องของเข่าข้อเราสามารถทำอย่างนี้ได้แม่อย่างนี้ได้เห็นไหมคะเนี่ยแล้วดูเห็นไหมนี่ค่ะท่านี้นะคะนี่คือสมัยก่อนเราทำแบบนี้ไม่ได้ก็หรือทำนี้ได้เนี่ยเขาจะมีว่าท่านี้ท่านี้เหมาะสำหรับเอ็นประมาณ30 40คือเอลจะต้องเป็นตัว S curve นะคะนี่ทำงานได้เลยอันนี้ขอพูดเป็นไหนก็ได้ฝั่งนี้ไวไหนคะขอโทษนะ50กว่าต้องเป็นอย่างนี้50กว่าถ้า60กว่าใช่ไหม60กว่าเกือบ70ลูกค้าดูว่าเราไม่ได้ใส่อะไรที่ข้อเข่าเลยนะคะสมัยก่อนนะป้าหลิวต้องใส่เหมือนสนับอะค่ะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่ใช่แล้วก็สังเกตไหมครับคุณผู้ชมว่าขาก็เล็กลงขึ้นคนที่กินกาแฟสุขภาพดีกาแฟอะเนื่องจากเราไม่เพิ่มน้ำตาลเราไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลเราไม่มีไขมันทรานส์ไขมัน 0% สุดท้ายร่างกายเนี่ยมันจะค่อยๆเผาผลาญไขมันของเราออกไปเองซึ่งมาถึงวันเนี้ยเรายังสามารถที่จะเนี่ยสกัดจำได้อยู่เห็นไหมคะเรายังสามารถที่สกัดจำได้อยู่คุณผู้ชมเนี่ยนั่งทำได้อยู่เลยนั่งทับเทียบก็ได้ไปไหว้พระก็ได้คือเราบอกว่านั่งทับเทียบได้กับพระได้เป็นไพ่ได้เนี่ยแล้วก็ท่านี้นะเห็นไหมขอโทษนะคะท่านี้ทำประจำเลยที่บ้านอันนี้ขาไปผู้หญิงวัย60ยังคงทำได้อยู่60กว่าไม่ใช่60ทุ่นดู60กว่าเกือบ70นอนดูทีวีเนี่ยไม่ต้องเลยเนี่ยนอนไปแล้วก็ดูไปยกขาไปเนี่ยประจำที่บ้านหรือบนโซฟาอย่างเงี้ยหัวไม่ต้องมีก็ไม่เหงาไม่ต้องออกไปวิ่งเลยใช่ใช่ใช่มีความสุขแล้วมันช่วยลดไขมันช่วงนี้ให้เราลดตรงนี้ให้เราแต่ป้าหลิวลดลงที่ขอโทษนะคะผู้ชมค่ะสองข้างเลยขอโทษนะคะเดี๋ยวเจ้าบ้านทำได้ข้างเดียวนี่ฉันจะให้ตรงนี้นี่เห็นไหมอีกอย่างหนึ่งที่ป๊อปสังเกตคุณผู้ชมแตงตีค่ะในกาแฟของแม่เนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะแม่เดี๋ยวก่อนค่ะแม่15เซตสุดท้ายแล้วไม่หมดป้าหลิวนั่งหยุ่นก่อนนะคะป้าหลิวคลาสด้วยความเคารพนะคะค่ะป้าหลิวก้มศีรษะค่ะคุณผู้ชมกล้องมาที่ตรงนี้จ้ะสมัยก่อนกลางศีรษะของป้าหลิวเนี่ยเป็นไข่ดาว2ใบเลยนะคะอ้าวไม่ใช่ใบเดียวเพราะว่าผมบางมากใช่ๆๆเมื่อก่อนผมตรงนี้ด้วยความเคารพผมตรงเนี้ยบางมากค่ะป้าหลิวบอกคุณป๊อปป้าไม่ได้อุปทานใช่ไหมทำไมเดี๋ยวนี้ผมป้าตรงกลางไม่โหวแลดูนี่คือส่วนประกอบของเซซามีหรืองาดำที่อยู่ในกาแฟดีคอฟฟี่ค่ะซึ่งงาดำตัวเนี้ยเราดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะทำให้ผมผิวเล็บแข็งแรงซึ่งงาดำก็มีคอลลาเจนด้วยมีแบ็คเซซามีนป้าหลิวขึ้นทีนี้วันนี้ต้องย้ำว่าเราเหลือกาแฟอยู่น้อยมากๆที่จะได้7กล่องใช่วันนี้ป้าหลิวจะอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวป้าหลิวอยากจะให้กำลังใจหรืออยากจะเชิญชวนอะไรให้คนสามารถจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบป้าหลิวได้ค่ะอนุญาตยืนนะคะจะได้พูดได้เพราะเมื่อก่อนเป็นแม่พิมพ์ของชาติเวลาพูดอะไรต้องออกแอคชั่นค่ะงั้นมันไม่สนุกเอาให้สนุกมันไปเลยจ้ะป้าหลิวในฐานะป้าหลิวนะคะอยากจะแนะนำสิ่งดีๆเพราะป้าหลิวได้สิ่งดีๆจากดีคอฟฟี่ที่ประทานให้กับป้าหลิวให้มีสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพดีกาแฟดีต้องมีคอฟฟี่อยากจะแนะนำสิ่งดีๆนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์บรรณรงค์สมัยที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือโรงเรียนแถวไหนคะแถวก็ได้ค่ะแถวอาชีวะเดี๋ยวก็ทันโรงเรียนอาชีวะเฉลิมศาสตร์ของคุณหญิงบุญเลื่อนเคตาชุกตรงหลังโรงพยาบาลกรุงเทพและอีกที่หนึ่งโรงเรียนโพลีเทคนิคฉะเชิงเทราของอาจารย์สมศักดิ์วรพิพัฒน์สอนหลายที่มากความจำดีเสร็จแล้วก็ได้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแล้วก็เกษียณงานออกถามป้าหลิวนิดนึงก็อยากจะแนะนำลูกศิษย์ของอาจารย์วรรณรงค์นะคะอาจารย์อยากจะแนะนำสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่อาจารย์สอนไปให้เจริญก้าวหน้าและก็อุดหนุนอาจารย์ด้วยค่ะป้าหลิวรู้สึกปลื้มใจใช่ไหมที่ชีวิตดาวทีวีเพ้อเพ้อลูกศิษย์จะได้เห็นโถป้าหลิวมากค่ะใกล้ชิดกันแม่ฉันแข็งแม่ที่ตรงนี้ดีใจที่ลูกค้าฉันเนี่ยแรงคือป้าหลิวเชื่อไหมว่าวันที่หนูเห็นป้าหลิววันนั้นนะคะจดวันนี้อ่ะมันต่างกันเลยเขาเหมือนได้ชีวิตใหม่ป้าบอกเสมอว่า
การอยู่คนเดียวป้าหลิวต้องรักตัวเองนะใช่ใช่ผัวก็ทิ้งไปแล้วช่างมันอย่าไปสนใจมันลูกก็ไม่มีฉะนั้นการใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะมันเจ็บปวดในหัวใจคุณอย่าโกหกตัวเองฉะนั้นคุณต้องไม่ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงวันนี้คือผลผลิตที่ป้าภูมิใจคนหนึ่งนะคะต้องกล่าวขอบพระคุณป้าหลิวมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะขอบคุณรายการที่เชิญป้ามาเป็นแขกรับเชิญป้าหลิวด้วยว่ามีความสุขในการทำงานที่นี่ถูกต้องมีความสุขมากๆได้อยากจะส่งสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะคะโอเคขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมป้าหลิวเคสแรกไปแล้วนะคะสำหรับเคสของผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเราประกอบด้วยสมุนไพรถึง35อย่าง35ใน1ซองคุณผู้ชมที่สำคัญการตกต่อซองไปแค่19บาทราคานี้คุณผู้ชมจะไปหาสมุนไพรแพงๆแบบนี้ในราคานี้ที่ไหนไม่ได้แน่นอนตอนนี้คุณผู้ชมเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะประมาณ18นาทีสุดท้ายเดี๋ยวแขกรับเชิญท่านต่อมาต้องบอกเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งน้ำตาที่คุณผู้ชมจะรู้สึกภูมิใจเพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยจากเคยไปหาหมอแล้วต้องรอเป็นชั่วโมงหรือรอเป็นวัน 6-8 ชั่วโมงเพื่อจะไปนั่งให้ความดันลงและถึงไปตรวจร่างกายดีคอฟฟี่เปลี่ยนเขายังไงป๊อกย้ำแทนน้องแตงตี้นะคะวันนี้เท่านั้นชั่วโมงนี้เท่านั้นที่ป๊อกไฮโซไม่รู้จะให้ของขวัญคนไทยทั่วประเทศยังไงในการที่คุณจะได้ดีคอฟฟี่จำนวนทั้งหมด7กล่องถ้าคุณไม่อยู่ในโควต้าคุณจะได้แค่6กล่อง 1,390 ฟรีส่งแต่ถ้าคุณอยู่ในโควต้าซึ่งตอนนี้เหลือน้อยมากแล้ว คุณจะได้7ฉะนั้นป๊อปอยากให้ทุกคนที่โทรศัพท์ไปหาคอลเซ็นเตอร์คำถามแรกคือคุณได้7กล่องหรือได้6กล่องถ้าคุณได้7กล่องซื้อทันทีใช่แล้วถ้าได้6กล่องก็ถือว่าโควต้า7กล่องหมดไปแล้วแต่ให้ตั้งคำถามก่อนว่าคุณได้7กล่องหรือไม่ก่อนที่จะไปฟังคลิปของบรรดาศิลปินต่างๆมีดารารับประทานเยอะมากดื่มเยอะมากต้องบอกว่าแขกรับเชิญที่เราจะเชิญเข้ามาในรายการนะคะเป็นน้องที่ทำงานบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งเป็นน้องที่ขยาดคุณผู้ชมว่าขยาดไหมขยาดคือไม่เคยมองกาแฟของทีวีช้อปปิ้งแล้วเป็นคนซื้อเสียเงินกับการดื่มกาแฟแบรนด์เนี่ยวันนึง200-300บาทแม่แล้วสุดท้ายเนี่ยโรคที่เป็นสภาวะความเสี่ยงที่เป็นมันตอบโจทย์เหมือนคนไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะมาเป็นแขกรับเชิญให้กับคุณแต่ให้คุณนั้นใช้สมองในการใช้วิจารณญาณในการสั่งซื้อรีบกดไปดูเทปของมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะค่ะชาวขนาจะต้องดื่มกาแฟนะพออายุเราเยอะๆขึ้นแล้วเนี่ยจะทานอะไรเข้าไปยิ่งต้องดูแลสำหรับดีคอฟฟี่นะคะหอมอร่อยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นสมุนไพรรบกวนนะคะเรื่องน้ำตาลไม่มีเลยครับเสริมภูมิคุ้มกันนะคะช่วยความแข็งแรงของข้อต่อแล้วก็กระดูกต่างๆด้วยค่ะรสชาติยอดเยี่ยมจริงครับสุขภาพดีกาแฟดีต้องดีคอฟฟี่ครับเช้าๆแบบนี้ก่อนไปออกกำลังกายนะคะสิ่งที่จะไม่พลาดเลยเป็นไงคะเคล็ดลับของดิฉันการทำกาแฟดีคอฟฟี่ชงสำเร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วตอนเช้าเราก็จะนำมาดื่มแบบนี้เป็นกาแฟเย็นเอมาไม่หมดแก้วด้วยนะคะแล้วเราก็จะดื่มก่อนออกจากบ้านง่ายๆแบบนี้ได้กาแฟเย็นชื่นใจกรอบๆกับดีคอฟฟี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ท้ายรายการแล้วนะคะ15นาทีสุดท้าย 1,390 บาทคุณผู้ชมจะได้ทั้งหมด70ซองแต่ต้องรีบนะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะรีบโทรค่ะ 1,390 บาทหาร7ต่อซองเป็นซองละแค่19บาทสมุนไพรรวมที่เป็นสมุนไพรแพงจากนานาประเทศต้องบอกว่านานาชาติเลยกว่า35ชนิดที่สำคัญ 0% คอเลสเตอรอล 0% น้ำตาล 0% ไขมันทรานนะคะ45แคลอรี่เดินแป๊บเดียวก็หมดแล้วเหมาะสำหรับทุกวัยเลยนะตั้งแต่วัยทำงานวัยคุณแม่รวมถึงวัยคุณป้าเอาเมื่อกี้วัยคุณป้าไปแล้วเรามาดูอีกหนึ่งวัยดีกว่าวัยผู้ใหญ่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นวัย40วัยกำลังทำงานนะคะมาดูดีกว่าว่าเขาคนนี้เห็นบอกว่าเป็นโรคที่ใกล้จะเสี่ยงชีวิตแล้วซึ่งไปคุยกับเจ้าตัวเองขอต้อนรับคุณนงรักนะคะอายุ47ปีสวัสดีค่ะ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 คุณนงรักเราต้องบอกว่าโดยอาชีพแล้วก็ปัจจุบันยังทำงานอยู่ในแบรนด์เป็นเบื้องหลังของบริษัทบันเทิงระดับประเทศนะคะนะคะรู้จักดีคอฟฟี่ได้ยังไงแล้วดีคอฟฟี่มันไปช่วยอะไรคุณนงรักคะคือพูดง่ายๆว่าช่วยชีวิตเลยดีกว่าอะไรบ้างเป็นคนที่มีโรคประจำตัวจ้ะอะไรบ้างความดันเบาหวานไขมันในเส้นเลือดค่ะหัวใจโตโรคยอดฮิตหัวใจโตเป็นแพ็กเกจมาเลยไม่ต้องพูดถึงเลยมาเต็มหมดเลยอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรพันธุกรรมหรือว่าการที่เราไม่ดูแลร่างกายน่าจะเป็นความอ้วนแล้วก็ไม่ดูแลร่างกายแล้วก็ประมาท
แต่ที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องการกินนี่สำคัญที่สุดค่ะก็เลยไปเจอพี่เพื่อนรุ่นพี่นะคะเขาแนะนำบอกว่าไอ้เอากาแฟนี้ไปลองกินดูสิแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องกินอะไรแต่ก่อนที่คุณนงรักจะพูดคำว่าได้รู้จักกับดีคอฟฟี่เนี่ยตอนที่เล่าให้พี่ป๊อปฟังจนวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็คือว่าเป็นคนที่ติดกาแฟแล้วก็ทานกาแฟแบรนด์กินกาแฟทุกวันแล้วต้องเป็นกาแฟหวานมันใช่ไหมหวานมันมากหวานมันแล้วก็เต็มที่หมดทุกอย่างวงการนี้จะติดกาแฟหมดแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นวงการหน้าจอผ่านทีวีหรือวงการเบื้องหลังก็จะติดกาแฟหมดพอหลังจากนั้นเราก็ทานกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทหมดเลยแน่นอนค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดอะค่ะการโดนกักตัวหรือการที่เราไม่สามารถไปซื้อกาแฟเหล่านั้นได้ใช่ค่ะจึงรู้จักกับกาแฟที่มาทดแทนถูกต้องตอนนั้นมองกาแฟของดีคอฟฟี่หรือมองกาแฟที่ขายในทีวียังไงบ้างคะคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ให้โอกาสกาแฟพวกนี้เลยเป็นคนที่ชอบกินนี่คุณพูดได้หน้าตบมากค่ะหน้าตบเหรอคะคือขอโทษที่เป็นรายการสดค่ะคือกำลังจะบอกว่ารู้สึกว่ากาแฟพวกนี้มันไกลตัวเราไม่ได้อยู่ในสายตาฉันคุณคะที่ฉันไม่รู้คุณก็พูดหน้าตบเหมือนกันนะคะนี่ไม่รู้เป็นเม็ดมะขามหรืออะไรเราไม่รู้เลยนี่คุณโดนตบเดี๋ยวนี้เลยนะคะต่อเมื่อก่อนกินกาแฟสีเขียวใช่โลโก้สีเขียว100แก้วนึงก็ประมาณนั้นนิดๆหน่อยๆตามสไตล์ไม่ได้รู้สึกอะไรเราเอาอร่อยเอาอร่อยค่ะเราเลือกตัวเราว่าเราติดกาแฟได้ไหมแน่นอนค่ะติดกาแฟพันแท้มากๆหลังจากนั้นพอเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยพอช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสจะรู้จักผู้จัดการศิลปินคือคุณต้องรักใช่ค่ะคุณต้องรักที่เคยขึ้นภูเขาทองกับดิฉันแล้วเกือบจะขึ้นไม่ได้แล้วจำได้นะคนดูพูดง่ายๆว่าปรึกษาพี่เขาเพราะเราเป็นมีโรคประจำตัวกุ้มใจมากกับการใช้ชีวิตแต่ละวันพี่ต้องเลยบอกว่าเองลองเอากาแฟนี้ไปกินดูอะลองอะลองลองนางก็ให้มา2กล่องดิฉันถึงว่าเสร็จดิฉันก็ตั้งไว้เลยค่ะ2กล่องบนโต๊ะกับไม่ได้สนใจไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นจนเจอช่วงกักตัวต้องเอามากินก็ออกไปจากบ้านก็ไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างก็เลยหยิบขึ้นมาดูลองเลยแบบร้อนวินาทีแรกพอชงแบบร้อนแล้วเป็นยังไงวินาทีแรกก็กดน้ำก่อนกดน้ำร้อนเข้าไปแล้วเทไว้ลองซิลองซิอย่าเพิ่งกินค่ะมีกลิ่นไหมหอมมากชื่นใจสุดๆตอนแรกกะจะไม่กินแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวกินดีกว่าพอกินแล้วก็กินปรื้ดไปก็อุ้ยเทียบได้ไหมกับกาแฟแบรนด์คือว่าซูซีเลยไปกันอย่างนี้เลยถามง่ายเลยว่าอร่อยไหมอร่อยมากพูดเลยแต่ไม่อยากอวยเพราะคำว่าพอมันอร่อยแล้วเนี่ยมันเหมือนมันตอบโจทย์ขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่หนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่าตอนนั้นที่ป่วยอะค่ะเห็นแบบรุนแรงถึงขนาดที่เลือดไหลเลือดกำเดาไหลอยู่4ชั่วโมงเป็นริมไหลเป็นริมคือโทษนะคะเป็นกอบเป็นกำอย่างนี้เลยตอนนั้นที่ฉันก็ต้องไปหาหมอก็ไปหาหมอก่อนวัดความดันก่อนเลย260ความดันเบาหวาน250ทุกอย่างพีคขึ้นมาหมดเลยหมอบอกคุณแขวนพระอะไรทำไมคุณยังไม่ตุยคุณทำไมใช่เกือบตุยแล้วกลับบ้านแต่ละเดือนไปหาหมอก็คือต้องใช้เวลา1วันค่ะร้อยความดันลดคือไปหาหมอตอนสมมติว่าไปหา8โมงอาจจะต้องรอถึงเย็นเพราะว่าทุ่มเลยค่ะหนึ่งทุ่มเลยรอสุดท้ายเลยเพราะต้องรอให้ความดันลดใช่ค่ะจะตรวจได้เหรอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราได้ลองทานดีคอฟฟี่ไม่ได้อุปทานใช่ไหมไม่ได้อุปทานอะไรคือชีวิตไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนอกจากช่วงโควิดเนี่ยก็ข้าวก็ยังกินปกติปกติทุกอย่างแค่เปลี่ยนกาแฟใช่ก็เลย1เดือนเต็มๆที่มีกาแฟอยู่ในมือแล้วก็ไปหาหมอวันนั้นแทบจะแบบอะไรอ่ะคือแบบงงมากไป8โมงได้ตรวจกี่โมงวันหลังอุ้ย2ชั่วโมงเสร็จเลยรับยากลับบ้านชิวๆหลายคนอาจจะไม่มีประสบการณ์ถ้าเราเป็นโรคความดันเนี่ยเวลาเราไปตรวจร่างกายเนี่ยคุณหมอจะให้เราเนี่ยควบคุมเพราะความดันมันเกิดขึ้นจากหลายสถานการณ์ให้ความดันลงก่อนค่ะฉะนั้นความดันสูงความดันต่ำเท่าไหร่ตอนนั้นตอนแรกเลยนะคะทุกครั้งที่ไปใช้เวลา1วันคือเริ่มแรกเลยกินยาไปแล้วนะคะ190ตัวล่าง110 190ตัวล่าง110บางครั้งบางวันต้องไปนอนในห้องอะไรนะคะห้องที่เขาให้เรานอนพักเพื่อจะให้ความดันลดอีกทีหนึ่งคิวสุดท้ายเลยคุณพ่อหมอคิวสุดท้ายแต่พอตอนนี้พอเราทานกาแฟปุ๊บรู้สึกว่าเราควบคุมได้130ข้างล่าง84อันนี้ก็ปกติแล้วนะนั่นสิก็เลยงงเหมือนกันแล้วรสชาติก็ดีด้วยรสชาติดีแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะคะก็คือช่วงนี้ก็กระเป๋าตังค์มันเบาก็เลยแบบว่าถูกใจเรื่องนี้ทีนี้เห็นบอกว่าคุณนงรักสมัยก่อนที่เราอ้วนๆอยู่ภาพเก่าๆคือสมัยก่อนอะผิวพรรณก็ไม่ดีรูปร่างก็เยอะเท่าไหร่แล้วก็เป็นโรคสูงสุดน้ำหนัก115กิโลค่ะโอ้แม่ตอนที่ป่วยขนาดนั้นแล้วเข้าไปหาหมอแล้วเป็นสารพัดโรคเคยคิดไหมว่าความตายมันใกล้ตัวเราคิดค่ะอันนี้ด้วยความเคารพนะคะว่าความตายมันใกล้ตัวเราก่อนที่จะปรึกษาพี่ต้องรักพูดเสมอว่า
จ๊สงสัยหนูต้องตายแล้วแหละหนูปล่อยเซอร์แล้วชีวิตหนูอ๋อปล่อยเซอร์เนี่ยเขาไม่สนใจแล้วนะไม่สนใจเพราะเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาไปยืนอยู่กลางหน้าผาแล้วที่ต้องเลยบอกว่ามึงลองเอานี้ไปเอ้ยโทษนะคะไม่เป็นไรเราพูดไปกินก่อนพ้นกันเอาไปกินก่อนอย่าคิดว่าชีวิตมันจะแบบว่าหมดหวังทีนี้ถามนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอจะขยับขยื่นร่างกายให้เห็นได้มั้ยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าทุกชาวก็ดิ้นได้เลยผู้ชมดูนะเน่ซึ่งสมัยก่อนทำไม่ได้อย่างนี้ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย99อุ้ยลดมาก็ลงมาเป็น10นะอุ้ยเยอะนะ100กว่าไม่ทำมันนี่ไม่ทำมันเมื่อก่อนเหรอบอกอุ้ยในรูปอ่ะเอาต่อไปอ๋อเขาสามารถทำได้เอาเซแปลว่าตั้งปณิธานว่าจะลงกว่านี้ใช่ไหมแน่นอนค่ะน่าจะสัก80ก็พอจะได้ดูได้แล้วกดมือให้ค่ะใช่พี่น้องรักจากความดันเท่าไหร่นะ260ความดันนี่มีโอกาสช็อกตายได้คุณรู้ไหมความดัน260ถามไม่ค่ะว่าแฟนท้าอะไรนี่บังเอิญความดันมันไปที่จมูกมันเลยทำให้เลือดไหลใช่เส้นเลือดมันบางที่สุดตรงนี้เพราะเป็นคนชอบล้างจมูกมันเลยออกที่จมูกแล้วมันดันออกมาใช่แล้วทุกวันนี้รู้สึกตัวเบาขึ้นไหมอุ้ยเบามากวันนี้เขาชนะใจตัวเองเขาบอกพี่ป๊อปเชื่อไหมกางเกงตัวนี้หนูซื้อนานมากแล้วหนูใส่ไม่ได้มานานแล้วจริงจริงขอยืมอีกครั้งได้ไหมครับได้เดี๋ยวนี้เขาสามารถกลับมาใส่กางเกงยีนตัวนี้ได้เดี๋ยวนี้นี่ดูสิคุณผู้ชมคือเขาล้วงลงไปเนี่ยสองมือเข้าไปได้เลยอ่ะเห็นไหมอันนี้คนทีมงานบอกลูกค้าบอกอยากให้ดิ้นตรงข้างหน้าเลยแต่ว่าอะไรแม่เต้นเป็นเพื่อนหน่อยค่ะจะเต้นเป็นเพื่อนแม่เต้นเป็นเพื่อนหน่อยอ่ะคุณผู้ชมคะกดท่าเบาๆนะคะคุณอันนี้วัย40กว่าวัย40กว่าเป็นโรคนะคะอันนี้วัย50กว่าเกือบ60แล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้แต่เราเต้นได้เนาะยอดลงยอดได้ไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กเลยแม่ขอบคุณค่ะใช่ไหมตอนนี้เจียขายเลยเดี๋ยวจะให้คุณน้องรักมาปิดจบกับชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมรีบโทรด่วนเลยนะคะตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วกับชั่วโมงนี้7นาทีสุดท้ายซื้อ60ซองแถมฟรีอีก10ซอง70ซองในราคาเป็นแค่ 1,390 บาทเท่านั้นหารเฉลี่ยต่อซองค่ะเป็นแค่ซองละ19บาทและอีกหนึ่งอย่างที่แตงอยากการันตีคุณผู้ชมหน้ากล่องนะคะ35 in 1แสดงว่าสมุนไพรรวมทั้งหมดถึง35ชนิดอยู่ใน1ต่อ1ซอง 0% คอเลสเตอรอล 0% ไขมัน 0% น้ำตาลแล้วก็ผู้สูงวัยผู้สูงอายุรับประทานได้ต้องเสริมกับนี่คือความพิเศษอย่างนี้นะคะว่าสิ่งที่เป็นบทเรียนของที่คุณนงรักได้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะต้องพูดว่าส่วนประกอบทั้งหมดทั้ง35 in 1นะคะแม่มาจากเมืองนอกหมดเลยมันทำงานเป็นทีมเมื่อมันทำงานเป็นทีมอย่างเช่นลิ้นจือก็ช่วยทำให้ภูมิเราแข็งแรงถังเช่าก็ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีรังนกก็ทำให้ระบบทางเดินหายใจดีปอดนะคะหรือแม้แต่กระทั่งถั่วขาวจึงทำให้เขาสามารถจะควบคุมน้ำหนักได้และความหวานที่เป็น 0% ชูการ์แล้วก็ยังเป็น 0% คอเลสเตอรอลซึ่งทำให้เขาสามารถที่จะควบคุมจะบอกว่าหายขาดเพราะว่าการที่คนเป็นความดันต้องกินยาควบคุมไว้เขาสามารถควบคุมระบบความดันของร่างกายได้และส่วนประกอบอื่นๆที่ทำให้เขาสดใสสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะที่คุณนงรักกับทางป้าหลิวบอกก็คือว่ากาแฟดีคอฟฟี่มีความมหัศจรรย์ในเรื่องการช่วยในการขับถ่ายซึ่งคุณจะไม่ค่อยเห็นในกาแฟพรีเมียมเกรดที่ต่อให้คุณกินดียังไงก็ตามร่ำรวยยังไงก็ตามแต่ถ้าระบบขับถ่ายคุณบกพร่องมันจะส่งผลกับทุกอย่างของร่างกายนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนประกอบหลักๆของผลิตภัณฑ์ดีคอฟฟี่เพราะว่าเรามีผลส้มแขกถูกต้องมันช่วยในเรื่องการขับถ่ายแล้วก็มีหลากหลายสารอาหารที่มีประโยชน์ทีนี้มาดูกาแฟดีคอฟฟี่ในการละลายบ้างในกาแฟดีคอฟฟี่1ซองที่วันนี้คุณกดโทรศัพท์ในการสั่งซื้อกับ5นาทีสุดท้ายคุณจะเห็นเลยว่าปริมาณของดีคอฟฟี่ค่อนข้างจะเยอะมากใน1ซอง15กรัมถ้าคุณเทียบกับหลากหลายแบรนด์จะอยู่ที่ประมาณ10ถึง12เราใส่ไปถึง15กรัมอิสลามทำได้นะคะและมีเครื่องหมายฮาลาลที่สำคัญนะคะโมเลกุลหรือผงของกาแฟอินสแตนต์ระดับพรีเมียมของดีคอฟฟี่เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าสเปรย์ดรายเออร์ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเมื่อกาแฟตัวนี้นะคะโดนความร้อนจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำกาแฟนี่ละลายง่ายไม่กองไม่เป็นก้อนน้ำบางทีบางคนกดน้ำไม่ค่อยร้อนก็สามารถละลายได้นี่คือนวัตกรรมสเปรย์ดรายที่มีการทำใ
ตัวสารสกัดต่างๆมีความละเอียดอีกหนึ่งอย่างที่แตงชอบคุณผู้ชมสารสกัดทั้งหมดทั้งมวลที่ใส่ไปเป็นสารสกัดถึง35อย่างแล้วก็เช่นเดียวกันแต่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยจากแก้วร้อนเมื่อจะปรับเป็นแก้วเย็นถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่คุณจะเอากาแฟร้อนแบบนี้มาชงเป็นกาแฟเย็นเพื่อให้คุณพกพาระหว่างวันที่คุณอยากจะทานกาแฟเย็นการเลือกโปรแกรมในการควบคุมน้ำหนักเลือกโปรแกรมในการที่ทำให้เราไม่เจริญอาหารป๊อปแน่อย่างนี้นะคะให้คุณทานกาแฟดีคอฟฟี่ตอนเช้า1ซองกับน้ำร้อนธรรมดานี่แหละค่ะระหว่างวันคุณสามารถทานได้1ซองก่อนมื้ออาหารหลักเช่นคุณเป็นคนทานข้าวกลางวันคุณเป็นคนทานข้าวเย็นให้ทานดีคอฟฟี่เข้าไปก่อน1ซองมันจะทำให้ลดปริมาณการเจริญอาหารและการอยากอาหารเนื่องจากมันมีสารสกัดจากถั่วขาวซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับผู้สูงอายุในกรณีที่คุณไม่มีการออกกำลังกายถั่วขาวก็จะช่วยคุณในเรื่องการเผาผลาญและเช่นเดียวกันค่ะคนที่มีความเสี่ยงต่อเข่าข้อคอลลาเจนที่อยู่ในร่างกายก็จะได้รับการเติมเต็มจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์เปรียบเหมือนกับโมเดลหุ่นแบบนี้ก็จะทำให้ระบบการยืดหยุ่นของคอลลาเจนที่เป็นน้ำเลี้ยงในข้อต่อหรือเส้นเอ็นที่ต้องประกอบด้วยคอลลาเจนก็จะสามารถที่จะทำให้คุณนั้นลดอาการเสียดสีเจ็บเข่าปวดเข่าและในการที่คุณเนี่ยจะนำกาแฟดีคอฟฟี่ไปให้กับใครก็ตามไม่ต้องคิดเยอะว่าคนนั้นกินได้ไหมคนนี้กินได้ไหมเพราะดีคอฟฟี่เป็นกาแฟสุขภาพที่มีความปลอดภัยไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆอาทิเช่นโรคเบาหวานคุณก็สามารถจะเสิร์ฟด้วยกาแฟดีคอฟฟี่ได้เนี่ยคุณผู้ชมปีใหม่นี้จัดกระเช้าแบบนี้แล้วเมื่อคุณเอากาแฟดีคอฟฟี่มาทำเป็นเย็นคุณก็อาจจะใช้ปริมาณ2ซองต่อน้ำอยู่ที่ประมาณ300มิลลิกรัมฉะนั้นคุณก็ใส่เป็นกาแฟเย็นข้อดีของกาแฟดีคอฟฟี่ที่แตกต่างกับกาแฟของชาวบ้านก็คือการที่กาแฟไม่แยกชั้นนี่แม่กำลังจะบอกเลยถ้าเป็นกาแฟของคนอื่นนะคะคุณแช่ตู้เย็นชงตั้งแต่ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันจะแยกเป็นชั้นน้ำไขมันแล้วก็กาแฟชงตั้งแต่ต้นรายการฉะนั้นเมื่อคุณเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นอาทิตย์แล้วคุณหยิบขึ้นมาจะดื่ม คุณยังคงดื่มกาแฟดีคอฟฟี่ได้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นกาแฟดีคอฟฟี่ที่ป๊อปชงไว้ที่บ้านแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอามาให้ดูว่า1อาทิตย์ก็ยังได้อยู่และคุณก็สามารถที่จะรินใส่แก้วก็จะเป็นสีกาแฟเหมือนที่คุณกินกาแฟเย็นทั่วไปและรสชาติก็กลมกล่อมและรสชาติอร่อยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะก็กินให้ดูเนี่ยนี่คุณแม่แล้วเวลากินกาแฟปกติเรากินได้แค่ตัวกาแฟนะคะคุณผู้ชมตัวแค่คาเฟอีนแต่วันนี้เราเหมือนกินกาแฟด้วยแล้วได้สมุนไพรไปอีกนี่คือความพิเศษของเขานี่คือโปรแห่งปีแล้วก็ผมอยากจะบอกนะคะว่าการที่วันนี้เราจำลองการจัดเซตกาแฟดีคอฟฟี่ถึง7กล่องทำให้คุณเนี่ยได้เอากาแฟเนี้ยไปให้ไปเยี่ยมคนไข้ไปให้พ่อแม่หรือปีใหม่แบบเนี้ยค่ะคุณก็สามารถจัดส่งไปยังเป้าหมายคุณอาจจะสั่งซื้อแต่ไม่ต้องการจะรับให้มาส่งที่บ้านคุณคุณต้องการให้ไปส่งที่ไหนคุณสามารถบอกเขาได้เลยนะคะเอาละค่ะย้ำกันนะคะว่านี่ใกล้จะจบแล้วเหลือเวลาอยู่1นาทีกับ25วินาทีกับโปรโมชั่นที่เราอยากให้คุณได้รวม7กล่องค่ะถูกต้องรีบพอก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะชั่วโมงนี้เป็นรายการสดนะคะวันนี้ดีคอฟฟี่กลับมาเป็นซุปเปอร์สตาร์แวลูนั่นหมายความว่าราคานี้จะเป็นราคาเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นและชั่วโมงหน้าแต่ไม่ได้มั่นใจเลยนะคะว่าจะเหลือกี่เซตแล้วแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมรีบพอก่อน 1,390 บาทนะคะซื้อ60ซองแถมอีก10ซอง70ซองในราคาหารเฉลี่ยต่อซองเป็นแค่ซองละ19บาท19บาทกับสมุนไพรถึง35ชนิดคุณผู้ชมขาตอนนี้เหลืออยู่12เซตสุดท้ายค่ะ12เซตสุดท้ายสำหรับได้7กล่องนะคะรีบเลยค่ะ12เซตสุดท้ายสำหรับการได้7กล่องเกินจากนี้ปุ๊บนี่เป็นชั่วโมงเกือบสุดท้ายแล้วสำหรับซุปเปอร์สตาร์แวลูที่วันนี้เราเป็นนางเอกนะคะฉะนั้นโทรหาคอลเซ็นเตอร์ถามคอลเซ็นเตอร์ว่าได้ทั้งหมดกี่กล่องขอให้ทุกคนโชคดีและขอขอบคุณความไว้วางใจขอแสดงความเสียใจกับคนที่กดโทรศัพท์ไม่ทันในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะวันนี้ดีคอฟฟี่กลับมาอีกครั้งคุณผู้ชมรีบโทรก่อนนะคะเพราะว่าแตงบอกเลยว่ามาทีไรคุณแม่มากับวัยนี้รวมถึงสารสกัดต่างๆรวมถึงจะเห็นแล้วว่าผู้ใช้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยคุณแม่วัยคุณป้าสามารถรับประทานได้เพราะเรามีสารบำรุงด้วย 0% น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลนะคะ 0% ไขมันนะคะคุณผู้ชมอ่ะชั่วโมงนี้เวลาหมดลงแล้วรีบโทรก่อนค่ะ 1,390 บาทได้72ชั่วโมงนี้ขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าสำหรับการช้อปปิ้งแล้วค่ะสวัสดีค่ะ